เว็บไซต์นะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำออกมาแบบไหนดีนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างเป็นเทมเพลตของบริษัทเรานะของ b u s i n น s s ั p นะคะที่ทำให้กับลูกค้าเป็นตัวอย่างอย่างนี้เป็นบริษัทที่เขาทำเกี่ยวกับออ,ออกแบบตกแต่งภายในนะคะส่วนหัวก็จะเป็นโลโก้นะ แล้วก็เป็นคําอธิบายเกี่ยวกับบริษัทค่ะประโยคสั้นๆที่ทําให้คนเขาเข้าใจว่าบริษัทของคุณเนี่ยทำอะไรหรือเชี่ยวชาญอะไรนะคะและระหว่างทางเราก็จะแทรกปุ่มเขาเรียกปุ่ม call to action เนาะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถติดต่อเราได้เลยพอคลิกไปปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมโยงไปในหน้า contact us หรือว่าถ้าอยากจะให้เชื่อมตรงต่อไปที่ Line หรือว่า Facebook Inbox หรือว่าเป็นเบอร์โทรเราก็สามารถทำได้นะคะ ส่วนถัดมาคือ About us เนอะเ,ออเรื่องราวของบริษัทของคุณที่อยากให้ลูกค้ารับรู้อย่างเช่นก่อตั้งเมื่อายเริ่มต้นมายังไงมีมิชชั่นมีพันธกิจยังไงเที่ยวชาญด้านไหนนะคะตรงนี้จะใส่เป็นรูปภาพวิดีโอหรือว่าเป็นรูปโลโก้ก็ได้แล้วแต่เราจะออกแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะถัดมาเป็นคอลัมน์ Why us คือทำไมต้องใช้บริการเรานะคะก็เป็นการใส่เหตุผลแหละว่าเราเนี่ย มีดียังไงทำไมคุณต้องใช้เราอาจจะเป็นประสบการณ์หรือว่าความเชี่ยวชาญหรือว่าความรวดเร็วการการันตีอันนี้เราก็สามารถใส่ได้ตรงนี้ที่เป็นไอคอนนะคะเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเหตุผลของลูกค้าที่ลูกค้าใส่มาเราก็จะเลือกไอคอนหรือว่าจะใส่เป็นรูปภาพก็ได้นะคะให้มันเข้ากันนะคะนี่จะแทรกปุ่ม call to action อยู่เรื่อยๆระหว่างทางลูกค้าจะได้ติดต่อเราได้ง่ายนะคะ ถ้ามาเป็นโปรเซส s นะคะคือขั้นตอนในการทำงานเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างก็ใส่ไป1 2 3 4 5ามีหมีกี่สเต็ปก็บอกเราเราสามารถปรับเปลี่ยนให้ได้นะคะรวมถึงไอคอนหรือว่าสีอย่างเงี้ยปรับเปลี่ยนได้หมดเลยให้เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนของลูกค้านะคะแล้วก็นี่แทรกปุ่ม call to action ไว้ตลอดทางเลยบริการของคุณคืออะไรนะคะอาจจะมี3อัน2อัน5อันกี่อันก็บอกเราแล้ก็สามารถใส่ให้ได้นะคะ พร้อมกับรูปภาพตรงนี้เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอเป็นโลโก้เป็นไอคอน, logo, นอะไรได้หมดเลยปรับเปลี่ยนได้นะคะสีปุ่มลักษณะปุ่มเราก็ปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันที่สำคัญคือพอร์ตโฟลิโอเนาะผลงานในการออกแบบในการตกแต่งที่ผ่านมาเป็นยังไงก็สามารถโชว์ผลงานได้ตรงนี้นะคะจะเป็นจะเป็นรูปก็ได้เป็นวิดีโอก็ได้หรือถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยเราก็สามารถทำเป็นภาพสไลด์โชว์ให้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ส่วนตัวนี้คือ customer คือคนที่ใช้บริการเราลูกค้าที่มาใช้บริการตกแต่งภายในกับเราเนี่ยมีบริษัทไหนบ้างจ,จะเป็นคอนโดเป็นบ้านเป็นเ,เป็นห้างร้านต่างๆที่มาใช้บริการเรานะคะคือลูกค้าของลูกค้านั่นแหละนะคะก็ให้เขาดูว่าเออเนี่ยเราเนี่ยทำงานจริงมีผลงานเยอะแยะนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถใส่เป็นโลโก้ก็ได้หรือเป็นรูปภาพก็ได้ถ้าอยากจะคลิกลิงกเข้าไปก็สามารถทำให้คลิกแล้วก็กดเข้าไปดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ ส่วนตอนท้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการติดต่อของกับบริษัทนะคะ ขอมูลดีเทลก็ใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรวิธีการติดต่อเนาะตรวนี้เป็น Google Map แล้วก็สามารถใส่แมปที่แบบลูกค้าเวลาลูกค้าเปิดดูคลิกปุ๊บไม่ต้องมาถามเลยว่าอยู่ตรงไหนขอโลเคชันหน่อยค่ะนะคะก็กดคลิกปุ๊บเชื่อมต่อกับ Google Map ได้เลยนะคะคอนแทคก็ group, ตรงนี้อาจจะใช้เป็นเบอร์โทรไลน์อ่าอีเมลหรือว่าถ้าใครมี a c e b o o k มี t w i t t e r มี YouTube อยากจะใส่เพิ่มก็สามารถใส่เพิ่มได้นะคะตรงนี้พอเราใส่ปุ๊บแล้วก็สามารถจะคลิกคือลูกค้าดูจากมือถือเนี่ยกด ดคลิกปุ๊บก็คือเชื่อมเข้ากับฟังก์ชันโทรออกได้ทันทีไม่ต้องมานั่งกดเบอร์ทีละเบอร์นะคะหรือไล n e เนี่ยคลิกไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยว่าให้แอดไลน์ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ไลน์ ID กันต่อไปนะคะอีเมลก็คลิกปุ๊บเนี่ยไปถึงหน้าแบบว่าพร้อมที่จะส่งอีเมลได้เลยหรือจะให้ลูกค้ากรอกเป็นคอนแทคฟอร์มก็ได้นะคะ ลูกค้าก็จะกรอมว่าอาชื่ออะไรอีเมลอะไรข้อความที่เขาต้องการจะคุยกับเรานะคะคืออะไรแล้วก็กดส่งเมสเซจไปที่อีเมลของเราได้เลยนะคะ นี่ก็เป็นไอเดียเนาะสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ถ้าใครที่อยากจะมีเว็บไซต์แต่ว่ายังนึกไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงดีนะคะหรือว่าอยากได้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์หรือว่าการสร้างเซลล์เพจเพื่อทำธุรกิจหรือขายสินค้าเนี่ยก็สามารถติดต่อพวกเราได้นะคะที่ w w w b u s i n e s s a r ด c o m ค่ะ